180แล้วติดใช่หนวกหนวดโกนอะไรไม่มีหนวดโกนเรียบปกติแล้วก็ไม่ถอดหมวกกันน็อกด้วยหมวกน็อกเหมือนที่ไปโกงร้านหรือปิ้งปิ้งเลยลักษณะเดียวกันแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยมากกว่าคราวนี้แต่งตัวแบบบ้านๆธรรมดายังงงเหมือนกันโอ้โหมาถึงนี่แล้วแต่เท่าที่ดูในกลุ่มนี้โดนในหลายคนหลายคนพี่โดนเยอะมากในเครือก็โดนแต่ว่าพลังลดๆอยู่อ่ะมันแรงไงลดๆอยู่ข้าวเป็นนานๆตรงนี้ก่อนเนี่ยแหละยึดเงินทำไมพี่เย่อย่ามือสั่นเลยเพราะว่าทำโดนตกไว้หน้าพังบ้างไหมวันเช้าที่เลยอ่ะพี่ใช่ตอนแปดโมงครึ่งผมบอกอ๋อไม่เห็นหรอกแต่ผมจำหน้าได้ผมบอกว่าคนนี้คุ้นๆนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขอยืมเงินได้ไหมผมบอกไม่ได้อ่ะไม่ได้พอไม่ให้ปุ๊บเนี่ยเขาเดินมาตรงนี้แล้วบอกว่าผมมาซื้อของที่นี่บ่อยนะแต่ผมบอกแต่ผมคุ้นหน้าคนนี้มาเคยมีข่าวในกลุ่มสีชาผมก็เลยเดินตามมาเขาก็ปิดหมวกแล้วปิดหมวกก็เดินดูออกไปแล้วก็สตาร์ทรถไปเลยป้ายทะเบียนรถก็ที่ผมลงรูปก็ไม่มีบ้านเบียร์เคยเห็นหน้าเขาไหมเคยเห็นแน่ในกลุ่มได้เลยอ๋อกลุ่มขาวนะว่าใช่กลุ่มขาวเขาพูดว่าครับเขาว่าตังหายตังหายใช่เขาบอกว่าเขามาแถวนี้แล้วทำตังหาย 5,000 เจอบ้างไหมพอผมบอกว่าไม่เจอไม่เห็นเขาบอกว่างั้นยืมเงินหน่อยผมเป็นอาจารย์อยู่แถวนี้เป็นอาจารย์อีกแล้วใช่เป็นอาจารย์อีกแล้วเขาไม่ได้บอกจำนวนพอที่บอกไปว่าไม่มีไม่ให้เขาก็ตายแต่ไปยังหันมาบอกนะผมมาซื้อของร้านนี้บ่อยเราไม่เคยเห็นเราแต่ลักษณะเขา